ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยในครั้งนะครับใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากตามด้วยครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับแม่วันนี้ก็ยังมีฟุตซอลไทยให้ได้ดูกันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีฟุตบอล BG เจอกับชุนบุครับโคตรมันเลยครับพ่อครับแพ้แบบไม่เสียใจครับพ่อครับช่วงนี้ฟุตบอลไทยของเราเล่นได้ดีครับช่วยดามใจแฟนบอลไทยได้มิใช่น้อยเลยทีเดียวครับแพ้แบบไม่เพลียครับแหมพ่อก็ดูแลสุขภาพไปดีนะครับอย่าให้ป่วยครับช่วงนี้เพราะต้องนอนดึกกันครับเพราะต้องดูฟุตซอลไทยครับวันนี้เที่ยงคืนเจอกับโมร็อกโกครับเดี๋ยวจะมาแฉงแบบยาวๆครับแล้วอย่าลืมเขายมอใครยังมาซูมอูมด้วยนะครับพ่อครับต้องการนะครับพิมพ์กันเข้ามาเลยครับขอยมอใครยังมาอูมครับช่วงนี้ก็มีข่าวดีเยอะครับที่เวียดนามก็มีข่าวดีครับดังวาลัมครับเจ็บจากการซ้อมหนักกับเซเรโซโอซาก้าครับต้องพัก 1-2 เดือนครับแล้วแบบนี้จะมีโอกาสได้ลงในเจลีกหรือเปล่าล่ะครับเพราะถ้าพัก2เดือนครับเจลีกก็กำลังจะปิดลีกแล้วครับตอนนั้นครับก็คงจะอดเจลีกแน่นอนครับ1ปีเต็มครับแล้วก็มีข่าวดีอีกข่าวนึงครับสวาร์ทแคชครับพ่อครับแต่งตั้งให้นะวรวีมักกุดีครับนั่งเป็นประธานของสโมสรนครราชสีมามาได้ FC แล้วครับนี่นาบางแกได้กลับมาทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแล้วครับดูว่าอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับจะโชว์ฟอร์มได้เทพหรือเปล่าครับในการดำเนินงานควบคุมทีมโคราชครับพ่อครับแน่นอนแล้วครับว่านาบางครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในวงการฟุตบอลทั้งในไทยแล้วก็ในระดับโลกด้วยนะครับอย่างที่เรารู้นั่นแหละครับคนดาวครับมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียนะครับพ่อครับแต่ถ้าทำงานร่วมกันแล้วก็ให้มองแต่เรื่องดีไว้ก่อนครับแต่ถ้าไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วจัดหนักได้เลยครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องครับพ่อครับเรื่องเศร้าๆของเจ้าเจชนาทิพย์สงกระสินแล้วก็เรื่องดีๆของ BG ครับที่ชุนบุกเดมอเตอร์เขาอยากจะดึงตัวนักเตะคนนึงครับของทีม BG ครับเข้าไปร่วมทีมอีกแล้วล่ะครับพ่อครับไปกันที่เรื่องของฟุตบอลเจลีกที่เป็นข่าวของเจ้าเจชนาทิพย์สงกระสินกันบ้างครับเป็นข่าวเศร้าๆนะครับแต่ก่อนไปเจ้าเจไปเจ้าอุ้มก่อนนะครับเจ้าอุ้มก็จะลงสนามในวันเสาร์ที่18นี่เหมือนกันครับตอน5โมงส่วนเจ้าเจของเราครับจะลงสนามเจอกับวิซโซโกเบตอน16นาฬิกาครับพ่อครับหรือตอน4โมงเย็นนั่นแหละครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้แหละครับแต่แล้วก็มีเรื่องเศร้าครับพ่อครับเพราะว่าครับสยามสปอร์ตครับแน่นอนแล้วครับว่าตั้งแต่มีฟุตบอลเจลีกมาแกยังไม่เคยทายวิสเซลโกเบเลยแม้แต่นัดเดียวครับถ้าเจอกับทีมไหนทั้งเจอกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรหรือเจอกับยูโกมาเอฟมารินอสนะครับสยามสปอร์ตแกก็จะไม่ทายครับเพราะค่าลิขสิทธิ์ของวิสเซลโกเบนั้นเท่ากับแมนยูลิเวอร์พูลเลยทีเดียวครับแมตช์นี้ชนาธิปก็เซ็งครับเพราะล่าสุดชนาธิปแกเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาร่วมซ้อมกับทีมได้ครับและจะได้ลงสนามค่อนข้างจะแน่นอนครับในแมตช์นี้ครับเจอกับวิซโซโกเบนี่แหละครับแถมวิซโซโกเบก็มีตัวเทพเพียบเลยครับทั้งลินคอนตัวบาซิลที่เคยติดยู23มูโตะทีมชาติญี่ปุ่นชุดล่าสุดอันเดสอินเนต้าตัวเทพโฮตารุยามากูชิตัวเทพโกตาคุสกาอิสุดหล่อแบ็คซ้ายที่เพิ่งย้ายกลับมาจากฝรั่งเศสยูโตะโอตาโกอีกคนนึงอีกที่เพิ่งย้ายกลับมาโบยานเคอร์คิชอีกคนนึงที่เพิ่งถูกดราฟตัวเข้ามาไอ้เจ้าหนูรถไฟโทมัสฟานมาเล่นทีมชาติเบลเยียมก็อยู่ด้วยโอ้โหเรียกว่าเต็มทีมครับพ่อครับค่าลิขสิทธิ์มันเลยแพงครับสยามสปอร์ตแกก็เลยต้องถอยหน่อยครับจะถ่ายทอดสดแมตช์นี้ก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วครับมันก็เลยต้องเศร้าแล้วครับสำหรับผมครับแฟนคลับชนาธิปสงกระสินตัวจริงครับเจ็บยังไงผมก็เชียร์ตลอดครับแน่ใจครับไปกันที่เรื่องของบางกอกกราดที่เจอกับชุนบุกในมอเตอร์กันบ้างนะครับพ่อครับแม่เจ้าพีสัสลักของเราครับโชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยนะครับคะแนนเฉลี่ย 7.2 คะแนนเลยนะครับส่งบอลไป72ครั้งส่งบอลสำเร็จ 91.7% วางบอลยาวไป4เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ไป8แย่งมงได้2ได้ยิงไป1ครับสถิติค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับพ่อครับโค้ชคิมซังซิกแกก็กล่าวชมสัสลักแบบนี้ครับพ่อครับแสดงฝีมือมาแล้วจิตจำนงของตัวเขาเล่นได้แข็งแกร่งมากทำงานได้หนักกว่าเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทำงานเพื่อทีมเขาแสดงให้เห็นทุกอย่างที่ตัวเขาสามารถแสดงได้
นี่คือคอมเมนต์จากคิมซังซีครับกุนซือใหญ่ของชุนบุกุนไดมอเตอร์ครับกุนซือใหญ่แต่เสียงแก่เล็กครับพ่อครับภาคเสียงเอาฮานะครับพ่อครับไปคิดมากครับส่วนเจ้ามุ้ยของเราก็ได้รับคำชมเยอะครับแต่ไม่ใช่คนที่ชุนบุกอยากจะได้ตัวไปนะครับเจ้ามุ้ยของเราก็อย่างที่เห็นแหละครับโอ้โหครีเอทีฟสุดยอดความคิดสร้างสรรค์เต็มหัวครับถึงแม้ว่าขาจะอ่อนไปนิดนึงครับเพราะว่าอายุมากแล้วครับแต่ความครีเอทนั้นยังเพิ่มขึ้นครับแบกเพื่อนทั้งทีมได้อยู่ครับแม่มีภาพสวยๆงามๆเยอะมากครับมีโมเมนต์ดีๆเยอะมากครับพ่อครับและก็มีข่าวว่าชุนบุกไดมอเตอร์เขาสนใจนักเตะ BG 1คนครับแต่ไม่ใช่นักเตะไทยก็พ่อครับบนโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้นะครับโดยในฝั่งของแฟนคลับของชุนบุกนี่แหละครับกล่าวชื่นชมอิราฟานฟานดี้ครับตัวเทพเซ็นเตอร์แบ็กอายุ24ปีชาวสิงคโปร์ครับไม่ใช่คนไทยครับหลังจากสร้างเกียรติประวัติแล้วนะครับลง AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งแรกแล้วเล่นได้เป็นอันดับที่2ของสนามในวันนี้ครับเป็นรองแค่จัดชัยบุตรพรมที่เซฟกระจายเท่านั้นนะครับแกนี่แหละครับเป็นเบอร์2ครับแย่งบอลสำเร็จไป12ครั้งครับมากที่สุดในสนามแย่งบอลกลางอากาศไป8ก็คือเทคตัวหมงนี่แหละครับมากที่สุดในสนามเหมือนกันครับเคลียร์บอล14ครั้งก็มากที่สุดในสนามเหมือนกันครับพ่อครับโอ้โหจะไม่น่าจับตามองได้อย่างไรล่ะครับพ่อครับอันที่จริงอิราฟานฟานดี้นี่นะครับมีข่าวอยู่ตลอดเลยครับว่าร่ำๆจะไปเล่นยุโรปอยู่หลายปีครับเพราะว่าแกครับไม่ได้ถือสัญชาติสิงคโปร์เดียวครับคุณแม่ของแกเป็นคนแอฟริกาใต้นะครับส่วนคุณพ่อเป็นคนสิงคโปร์เชื้อสายมาเลเซียครับพ่อครับชุนบุกแกออกลายสนใจครับพ่อครับแต่แน่นอนแล้วครับว่าบีจีปทุมครับอย่างมากก็ปล่อยยืมครับหรือไม่ก็ถ้าอยากขายก็ขายไปครับเพราะว่าแกเพิ่งต่อสัญญาอิราฟานไปจนถึงกลางปี2026ครับเหลือสัญญาอีก5ปีเต็มครับถ้าขายอย่างต่ำต้อง 30-50 ล้านบาทอย่างแน่นอนครับโควต้าอาเซียนที่เกาหลีใต้ก็มีครับก็ประหนึ่งเป็นนักเตะเกาหลีใต้นั่นแหละครับพ่อครับแม่น่าลุ้นน่าเชียร์แบบทางอ้อมกันนะครับของเรากลายเป็นฮับของอาเซียนถ้าขายได้จริงๆนะครับพ่อครับประเทศไทยของเรานะครับจะตั้งตัวเองเป็นฮับของอาเซียนมาฟูมฟักที่นี่ก่อนแล้วปล่อยขายไปลีกใหญ่ในเอเชียได้นะครับซึ่งอิราฟานอาจจะเป็นตัวนำร่องที่ BG เขาวางผังไว้แล้วล่ะครับพ่อครับสิงคโปร์กับเกาหลีใต้เขาก็มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะครับพ่อครับสี่เสือแห่งเอเชียนี่แหละครับพ่อครับเขาเซ็นสัญญาทางธุรกิจเศรษฐกิจเอาไว้ตั้งหลายชาติที่แล้วแล้วครับไอ้สี่เสือเอเชียนี่นะครับตั้งแต่ปี1960แล้วล่ะครับเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์นี่แหละครับพ่อครับลุ้นกันครับแม่ไปกันที่เรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับพ่อครับฟุตซอลทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับทีมชาติโมร็อกโกแล้วนะครับโมร็อกโกนะครับไม่ใช่ทีมธรรมดาอย่างที่โค้ชหมีแกบอกนั่นแหละครับพ่อครับโค้ชหมีครับแกพูดแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกเนี่ยตอนจับฉลากโมร็อกโกอ่ะเป็นทีมที่ดีฟุตซอลครั้งนี้เราจะดูที่แรงกิ้งไม่ได้เพราะโมร็อกโกอ่ะกำลังพัฒนาขึ้นรูปร่างก็สูงใหญ่มากมีการเคลื่อนไหวที่ดีในระบบ 4-0 ของเขาอ่ะนะแกก็พูดต่อครับว่าเกมนี้เราต้องดูรายละเอียดของเกมว่าเป็นอย่างไรดูองค์ประกอบหลายอย่างทุกแต้มค่อนข้างสำคัญมากเลยพอนอกจากแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่จะได้เข้ารอบแล้วนะทีมอันดับ3อ่ะก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอีกด้วยเออนี่แกบอกแบบนี้ครับแล้วผมก็ไปสืบต่อครับว่าโค้ชหมีทำไมแกถึงกลัวทีมชาติโมร็อกโกมากขนาดนี้ครับพ่อครับเพราะคัดเลือกฟุตซอลแอฟริกาที่จะมาฟุตซอลโลกนี่แหละครับโมร็อกโกคือแชมป์แอฟริกานะครับพ่อครับเป็นแชมป์แบบที่ว่าเพื่อนๆในแอฟริกาไม่สามารถสู้ได้เลยครับพ่อครับเพราะลงเล่นรอบคัดเลือกไปทั้งหมด5แมตช์นะครับแบ่งกลุ่ม3แมตช์รอบ4ทีม1แมตช์รอบชิง1แมตช์ครับชนะอย่างต่ำ 3-0 ทุกแมตช์ครับพ่อครับคิดดูสิครับโอ้โหรอบแบ่งกลุ่มเล่นไป3แมตช์ชนะ 3-0 8-1 3-0 รอบ4ทีมชนะแองโกลา 4-0รอบชิงชนะอียิปต์ 5-0 ตลอดทัวร์นาเมนต์โดนยิง1ประตูเองครับพ่อครับเรียกว่าเหมือนกับบอลชิงแชมป์อาเซียนของเราเลยครับเขาถล่มแบบนี้ครับแต่นี่คือชิงแชมป์แอฟริกาของเขานะครับแล้วที่โมร็อกโกเขาเก่งเอาเก่งเอาแบบนี้นะครับพ่อครับมันไม่ใช่คนที่เล่นอยู่ในประเทศโมร็อกโกทั้งนั้นแหละครับเพราะว่ามีนักเตะเล่นอยู่ในลีกใหญ่ของยุโรปหลายคนจนน่ากลัวครับพ่อครับตั้งแต่ลีกใหญ่อิตาลี1คนนะครับลีกใหญ่ฝรั่งเศสอีก2คนครับแล้วก็ลีกใหญ่ของสเปนอีก2คนครับ
ก็โดยความที่ประเทศติดกับสเปนโปรตุเกสใกล้ๆฝรั่งเศสนี่แหละครับแล้วก็เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนกับฝรั่งเศสด้วยครับนี่แหละครับพ่อๆครับอย่าลืมครับวันนี้ตามลุ้นตามเชียร์ฟุตซอลไทยกันด้วยนะครับถ้าชนะนั้นนี้โอกาสเข้ารอบเปิดกว้างทันทีแน่ครับเพราะแมตช์สุดท้ายเจอกับหมู่เกาะสุรินทร์โซโลมอนครับโอกาสชนะมีสูงมากครับแต่ต้องยิงให้เยอะๆครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้ครับเพราะวัดประตูได้เสียกับกลุ่มอื่นด้วยนะครับถ้าเราเข้ารอบเป็นอันดับที่3ครับพ่อๆครับเอาใจช่วยกันครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครไม่กดคอมเมนต์ผมจะจับพ่อๆหันหลังแล้วกดเองครับพ่อๆครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับเจอกันตอนฟุตซอลจบนะครับพ่อครับบอลจบมาพบลูกกลับมาเจอกันอีกแน่นอนครับตอนนั้นครับจะดึกเท่าไหร่ไม่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับความลับนั้นนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ